สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวไปได้เห็ดอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานที่เอามาคือเป็นเห็ดภูฐานนะคะก็คือดาวไปซื้อมาค่ะไม่ได้ซื้อมาเยอะนะคะเอามาแค่8ก้อนเองแถวบ้านดาวก้อนละ7บาทนะคะอันนี้ดาวก็จะมาบอกวิธีการที่ดาวจะปลูกเห็ดนางฟ้าให้ได้กินกันนะคะนี่ก่อนอื่นเวลาได้มาเขาจะปิดเป็นอย่างนี้มานะคะเราต้องดึงออกดึงออกให้หมดบางคนคิดว่ายากนะคะไม่ยากแล้วเอาปลอกออกด้วยนะคะบางคนไม่ได้เอาปลอกเอาออกนะคะแต่ว่าเวลาไม่เอาออกเวลาเราดึงเห็ดมันจะดึงยากดาวก็เลยเอาออกค่ะนี่เอาออกแบบนี้นะคะทุกอันเลยคนขายบอกว่าไม่ต้องไปปลูกในองค์ในอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือเอาวางไว้ในบ้านตรงไหนที่เย็นที่สุดเอามาไว้ตรงนั้นเลยดาวก็เลยมาไว้ตรงนี้ค่ะข้างหลังนะคะเป็นต้นกอไผ่อะไรอย่างนี้นะเย็นมากๆเลยตรงนี้เราก็เลยเอามาไว้ตรงนี้ค่ะ8ก้อนเราว่าพอกินเลยนะในครัวเรือนเพราะเราก็ไม่ได้กินเห็ดทุกวันนะคะนี่แล้วก็รดน้ำนะคะทุกเช้าให้มีความชื้นตลอดเรียบร้อยอันนี้นะคะความชื้นของดาวดาวก็คือใช้นี่เลยระบบน้ำหยดข้างบนนะคะดาวให้น้ำของดาวหยดแล้วดาวก็เอาผ้าอันนี้ผ้าเนี่ยเปียกตลอดนะคะนี่น้ำหยดของดาวอันนี้หยดแรงไปแต่ก็ได้อยู่เดี๋ยวเติมน้ำนะคะให้ช้าๆหน่อยก็นี่ก็คือระบบน้ำหยดของดาวนะให้มันแกว่งหน่อยดีกว่ามันจะได้หลายก้อนแบบนี้นะคะดาวจะให้ดูเพื่อนเพื่อนดูกันนะคะว่านี่คือที่เราเปิดปากถุงเปิดปากตรงจุกมันไว้นะคะเนี่ยเราเปิดไว้ประมาณ2วันนะคะเห็ดเราก็เริ่มมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเห็นเห็ดน้อยๆของเราไหมคะนี่เริ่มมาแล้วอันนี้ก็เปิดพร้อมกันนะคะข้างบน3อันก็ยังนะคะแต่อันนี้มาก่อนเลยอันนี้ที่มาก่อนเพราะอะไรนะรู้ไหมคะเพราะว่าน้ำของเราเนี่ยหยดลงตรงอันนี้อันเดียวเลยนะคะก็จะนี่เห็นไหมคะว่ามาก่อนใครเลยอันนี้ก็เริ่มมาแล้วนะคะเห็นเดาไหมคะเริ่มมาข้างในหน่อยเขาบอกว่าอยู่ได้5เดือนเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะอยู่ได้กี่เดือนนะคะอันนี้เราก็เอาผ้าค่ะเพื่อที่จะให้มีความเย็นมีความชื้นทั่วถึงนะคะให้ลงไปที่เห็ดของดาวนะคะเห็ดไม่ได้ชอบความร้อนนะคะแต่ชอบความเย็นเห็ดนางฟ้าของดาวชอบความเย็นนะคะเย็นชื้นนะคะเขาก็จะออกดอกเยอะๆกันแบบนี้และนี่นะคะก็เป็นวันที่2แล้วสำหรับเห็ดดาวนะคะนี่จะให้ดูว่าออกเพียบเลยพรุ่งนี้น่าจะได้กินแล้วค่ะต้นนี้นะคะก่อนนี้นะคะอันนี้ก็โอ้โผล่มาเทิมตรึมตรึมนี่นะคะอันนี้ก็ได้จะได้กินแล้วดีใจจังอันนี้ก็โผล่มาหน่อยโอ้ยได้กินทุกก้อนนะคะเห็ดเขานี่ต้องซื้อเห็ดกินโอ้โหมันน่าตื่นเต้นจริงๆนะคะว่าการเก็บเห็ดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แถวบ้านดาวไม่มีเห็ดโคนไม่มีเห็ดกอไผ่ที่ไปหานะคะเราก็ได้เก็บเห็ดแบบนี้เราก็ดีใจแล้วอันนี้เป็นวันที่2นะคะจะได้กินแล้วค่ะแล้วก็นี่นะคะเคล็ดลับน้ำหยดไปหยดมาแบบนี้นะคะนี่นะคะวางในที่ที่ชื้นที่สุดของบ้านเห็ดเราก็จะได้กินกันแบบนี้แล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่3หรือ4นะ1 2 3น่าจะเป็นวันที่3แล้วนะคะเห็ดเราก็ได้ขนาดนี้แล้วนี่ดูเลยใหญ่มากๆแล้วก็ออกทุกอันนะคะขนาดมีแค่นี้นะเนี่ยถ้าเยอะขนาดนี้จะกินไหวไหมเนี่ยอันนี้เราก็จะมาเก็บเห็ดอันนี้กันนะคะนี่เดี๋ยวจะดึงให้ดูปิ้วเก็บไม่เคยเก็บนะคะเอ้ยไปดึงยากอ่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ใหญ่มากๆเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวอันนี้ได้1อันเดี๋ยวแช่ตู้ไว้ก่อนนะคะนี่แล้วก็อันอื่นนะคะเดี๋ยวเก็บเย็นนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวเราเอาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะใหญ่ยิ่งกว่านี้แล้วมันจะไม่อร่อยนะคะนี่เดี๋ยวอันนี้เขาก็แตก
ออกมาใหม่นะคะนี่ค่ะว้าวเพียบเลยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองไปหามาปลูกกันดูนะคะเห็ดได้กินจริงๆด้วยค่ะ